สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำเหรียญโปรยทานรูปแบบนี้กันนะคะขั้นตอนแรกเราก็ตัดริบบิ้นเบอร์2มาด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาว75เซนติเมตรแล้วมาแบ่งเป็น3ใน4ส่วนของริบบิ้นเบอร์2นะคะเราก็จะได้ริบบิ้นเส้นเล็กๆแบบนี้เอาเส้นที่1มาแบบนี้แล้วเอาเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นที่4สอดปลายด้านหนึ่งเข้าไปในรูของเส้นที่1ก่อนแล้วพลิกกลับด้านมาเอาปลายอีกด้านสอดเข้าไปในรูของเส้นที่1ดึงเราจะได้ริบบิ้นสานกันแบบนี้จากนั้นเอาเส้นนี้วางพาดลงมามุมนี้เส้นนี้วางพาดมามุมนี้เส้นนี้วางพาดมามุมนี้เส้นสุดท้ายสอดปลายริบบิ้นเข้าไปที่รูนี้เราก็จะได้ริบบิ้น8เส้นเรียงตัวกันเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะขั้นตอนถัดมานะคะให้เราจับเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมา1เส้นเอาเส้นที่2ทับเส้นที่1วนไปทางขวามือนะคะเส้นที่3ทับ2เส้นที่4ทับ3มือจับจะมีด้วยกันทั้งหมด4เส้นข้างล่างฐานก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เส้นให้เราปล่อยเส้นล่างสุดที่3เส้นนี้ทับมันอยู่วางพาดลงมาแบบนี้แล้วเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนปล่อยเส้นล่างสุดวางพาดลงมาแล้วเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนปล่อยเส้นล่างสุดวางพาดลงมาเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนปล่อยเส้นล่างสุดวางพาดลงมาเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนปล่อยเส้นล่างสุดวางพาดลงมาระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้มือจับจะเหลือ3เส้นให้เอาเส้นล่างสุดสอดเข้าไปในรูนี้ออกรูนี้ดึงเส้นถัดมาเส้นนี้สอดเข้าไปในรูเดียวกันแต่ว่าให้ออกรูถัดไปเมื่อกี้ออกตรงนี้ถัดมาออกตรงนี้ดึงเส้นสุดท้ายสอดเข้าไปในรูเดียวกันให้ออกรูถัดไปเมื่อกี้ออกรูนี้ถัดมาออกรูนี้ดึงแล้วปล่อยทีนี้ก็มาไล่ดึงทีละเส้นให้มันกระชับเสร็จแล้วให้เราใส่เหรียญเข้าไปในรูนี้ดึงให้กระชับอีกรอบเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านมาจับเส้นไหนก่อนก็ได้วางพาดลงไปหน้าเส้นที่3นับจากซ้ายมือ1 2 3พาดลงตรงนี้เส้นนี้พาดลงตรงนี้วนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเหลือ3เส้นสุดท้ายมันก็จะไล่กันไปเรื่อยๆพอเหลือ3เส้นสุดท้ายแล้วให้เราจับเส้นนี้ขึ้นมาแล้วสอดปลายริบบิ้นเข้าไปที่รูนี้มันก็จะออกรูนี้ดึงเส้นถัดมาสอดเข้าไปในรูเดียวกันเฉียงให้ออกรูถัดกันมาเส้นสุดท้ายสอดเข้าไปในรูเดียวกันเฉียงให้ออกรูถัดกันมาก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านมาสอดริบบิ้นไปตามลายเส้นของมันสังเกตนะคะมันจะไปออกหน้าเส้นที่3นับจากขวามือ1 2 3ออกรูนี้ดึงทีนี้เราก็
ไล่ไปให้ครบทั้ง8เส้นเสร็จแล้วก็ให้เราพลิกกลับด้านมานะคะจับเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมา1เส้นวนไปทางซ้ายนะคะเอาเส้นที่2ทับ1 3ทับ2 4ทับ3 5ทับ4และ6ทับ5ล่างฐานจะเหลือแค่2เส้นให้เราปล่อยเส้นล่างสุดที่5เส้นนี้ทับมันอยู่ทางซ้ายนะคะวางพาดลงมาแล้วเอาล่างฐานขึ้นไปพาดทับด้านบนสุดปล่อยเส้นล่างสุดวางพาดลงมาแล้วเอาเส้นล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนปล่อยเส้นล่างสุดวางพาดลงมามันจะอยู่ระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้มือจับจะเหลือ5เส้นทีนี้ให้เราพลิกกลับมาแบบนี้นะคะพลิก5เส้นนี้มาแบบนี้ปัดมาด้านนี้เอาเส้นล่างสุดสอดเข้าไปที่รูนี้แล้วก็ให้ออกตรงรูนี้นะคะแบบนี้เส้นถัดมาสอดเข้าไปในรูเดียวกันแต่ว่าให้ออกรูถัดกันมารูนี้เส้นถัดมาสอดเข้าไปในรูเดียวกันแต่ว่าให้ออกรูถัดกันไปมันจะฝืนนิดนึงนะคะเมื่อกี้ออกรูนี้ถัดมาออกรูนี้เส้นถัดมาก็สอดเข้าไปในรูเดียวกันออกรูถัดไปเฉียงหน่อยค่ะเส้นสุดท้ายสอดเข้าไปในรูเดียวกันแต่ว่าก็ให้ออกรูถัดกันมาเมื่อกี้ออกรูนี้ถัดมาเราจะออกรูนี้จับริบบิ้นนะคะช่วยมันนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ปล่อยทีนี้มาไล่ดึงทีละเส้นจะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาจับเส้นไหนก่อนก็ได้สอดไปตามลายเส้นของมันดึงให้ตึงด้วยนะคะแล้วสอดปลายริบบิ้นไปออกหน้าเส้นที่3นับจากขวามือเหมือนเดิมทำไปจนครบทั้ง8เส้นก็ครบแล้วนะคะทั้ง8เส้นจะได้ลักษณะนี้ทีนี้เราก็จะมาทำกลีบให้เราจับริบบิ้นขึ้นมานะคะ1เส้นเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมาแบบนี้แล้วบิดแบบนี้แล้วเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปที่รูนี้อีกทีนะคะจับริบบิ้นเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมาบิดไขว้กันแบบนี้ค่ะเอาปลายริบบิ้นนี้นะคะไปอยู่ด้านหลังแบบนี้แล้วสอดปลายริบบิ้นตรงนี้เข้าไปที่รูนี้แบบนี้นะคะ
ดึงทำให้ครบทั้ง8เส้นเส้นถัดมาบิดไขว้ไปด้านหลังแบบนี้เอาปลายลิปบิ้นสอดเข้าไปที่รูนี้ดึงเส้นถัดมาบิดสอดปลายลิปบิ้นพอครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะมันจะได้ลักษณะนี้ทีนี้เราก็มาไล่ดึงทีละเส้นให้กลีบตรงนี้แหลมๆนะคะดึงแล้วสอดปลายลิปบิ้นไปตามลายเส้นของมันไล่ดึงไปจนครบทั้ง8เส้นพอครบแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้จากนั้นก็ตัดปลายริบบิ้นที่เกินมาออกค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะขั้นตอนถัดมานะคะเราก็จะมาทำตรงนี้กันตัดริบบิ้นมานะคะ3เส้นความยาวแล้วแต่เราค่ะแล้วก็พับครึ่งทั้ง3เส้นใช้กรรไกรนะคะตัดให้ปลายแหลมจะได้ริบบิ้นลักษณะนี้นะคะอีก1เส้นค่ะพับครึ่งเส้นนี้จะความยาวน้อยกว่า3เส้นเมื่อกี้นะคะเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะเอากลีบเล็กก่อนนะคะมาทำตรงกลางกันเอาเทปใสแปะเข้าไปที่ตรงนี้นะคะเอาด้านไหนก็ได้แล้วก็เอามาพันที่อันนี้ใช้หลอดนะคะใครจะใช้ไม้กลมๆเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้ค่ะพันรอบหลอดค่ะอันนี้นะคะก็แปะเทปใส่ลงไปเอามาประกบกับกลีบนี้นะคะ
ต่อมานะคะก็เอากาวยิงไปที่ตรงนี้นะคะแบบนี้กดลงไปตรงๆค่ะพอกาวแห้งแล้วนะคะเราก็มาติดโบให้กับถุงทองถุงเงินถุงทองของเรากันนะคะยิงกาวลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ